ันนี้แม่นันจะชวนมาทำขนมผักกาสูตรแต้จิ๋วดั้งเดิมเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะว่าทำยังไงนะคะอันนี้เราทำทานกันในบ้านแม่นันก็จะใช้เซตเล็กๆประมาณ2กิโลหัวใช้เท้า2กิโลนะคะแป้งข้าวเจ้าครึ่งกิโลนะคะแป้งมันเล็กน้อยอาจจะใส่สัก1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยหมูหมักหมูหมักถ้าสูตรดั้งเดิมต้องมีหมูมีกุ้งแห้งมีถั่วลิสงต้มและเห็ดหอมนะคะส่วนผักก็จะมีใบขึ้นช่ายและต้นกระเทียมซอยหยาบๆนะคะส่วนเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเครื่องปรุงมีเพียงเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะและพริกไทย1ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวผสมหลักของเรานะคะจะเป็นหัวไชเท้าแม่นันใช้หัวไชเท้าถึง 80% ต่อสูตรนะคะของดั้งเดิมคือหัวไชเท้าเลยอันนี้แม่นันขูดให้แล้วออกมาแล้วเหลืออีกหัวหนึ่งที่แม่นันจะลองขูดให้ก็คือเราก็ใช้เครื่องมือธรรมดาเนี่ยค่ะเราทำทานกันในบ้านนะคะก็ขูดเอาทีนี้เรามาใส่ส่วนผสมกันเลยนะคะแป้งกันแป้งมันเล็กน้อยค่ะเกลือน้ำตาลพริกไทยใส่ถั่วลงไปเคั้วก่อนได้เลยนะคะเพราะถั่วเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทำให้เรานวดง่ายขึ้นเวลานวดอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนผสมของแป้งนะคะมันจะลดความหนึบลงเห็ดหอมใส่เลยค่ะอันนี้ประมาณแล้วนะคะเราอยากใส่เยอะใส่น้อยตามใจชอบเลยค่ะต้องกระเทียมขึ้นช่ายนะคะเราจะค่อยๆนวดไปพอเริ่มยุบเราค่อยเติมนะคะเราก็เติมไปนะคะเราก็ใส่ตามใจชอบเลยค่ะจากเราใส่หมูแล้วเราใส่กุ้งแห้งแล้วเราเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วแม่นันจะมาเทใส่แม่พิมพ์วันนี้แม่นันจะมาทำแบบแม่พิมพ์โบราณเลยนะคะเราก็จะมาใส่หนูนึ่งเลยค่ะมันจะฟิตกับเซตนี้พอดีแม่นันก็เลยจำเป็นต้องออกมานึ่งข้างนอกนะคะโอเคผ่านไปชั่วโมงครึ่งนะคะเรามาดูกันค่ะขนมผักกาดสูตรแม่จิ๋วดั้งเดิมว้าวทานไหมทานไหมยังร้อนอยู่โอ้โชคดีมีหูเดี๋ยวจะยกขึ้นแล้วก็เราต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะถึงจะนำมาทอดได้เป็นไงคะขนมผักกาดน่าทานไหมคะ